สวัสดีค่ะแฮนด์เมดบายอุบลศรีนะคะวันนี้ก็ทำดอกไม้จากผ้าขาวม้านะคะผ้าขาวม้าหรือผ้าสโลงผู้ชายนะอันนี้เป็นดอกที่เรามัดรวมไปแล้วเนี่ยมัดให้ดูว่าถ้าเราจะจับช่อเป็นดอกๆต้องทำยังไงเนี่ยจับเป็นดอกๆต่างหากเลยนะเนี่ยแยกเป็นดอกๆเลยนะกลางให้ดูว่ามันเป็นดอกแบบนี้เห็นไหมคะมันเป็นเฉพาะดอกใครดอกมันแล้วเวลาดูเราก็ทำอย่างนี้เราจะให้มันเป็นดอกดอกก็กลางออกมาให้มันกลมๆเนี่ยลักษณะกลมๆนะอาคาม้าก็เอามาจัดงานประดับตกแต่งได้นะจัดเป็นซุ้มจัดเป็นข้างเวทีจัดข้างเสาอ่ะทำเป็นดอกไม้ข้างเสาข้างเวทีสแตนพิธีกรสแตนประธานเวลาพูดได้หมดได้ไปจัดเป็นของประดับมีงานสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เทศกาลนะประมาณนี้ลักษณะนี้เดี๋ยวทำให้ดูนะว่าที่ทำแต่ละดอกๆเนี่ยมันทำยังไงเอาข้างนี้นะเอาข้างนี้ผ้าผืนใหญ่มากนะคะผืนใหญ่มากเลยวิธีนะหยิบเรากะว่าตรงนี้อย่างนี้เลยแบให้ดูประมาณนี้หยิบอย่างนี้เลยยุ่มขึ้นมาเลยยุ่มขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็หนังยางมัดสองทีพอแล้วก็วางไว้ใหม่แล้วก็กะประมาณนะว่าประมาณนี้ไปยุ่มขึ้นมาอีกประมาณเราก็จำเราได้ว่าเราหยิบไว้ประมาณนี้แล้วก็ทำถ้าไม่เท่าเลยขยับได้เนี่ยแล้วก็ทำวางไว้ใหม่อีกยุ่มขึ้นมาอีกประมาณนี้นะสามอันนี้จะทำให้ดูสามกลีบกันสามกลีบให้ดูก่อนนี่ว่าหน้าตามเป็นอย่างนี้นะเห็นนะกะช่องไฟก็ประมาณเดียวกันก็เอาวางอีกยุ่มขึ้นมาอีกประมาณเดียวกันเพราะเรามันเราเองเราจะกะถูกว่าประมาณไหนนี่นะมานี้เห็นนะสี่เลยนะทำตรงนี้มากขยี้มาตรงนี้มากสับวางนะให้มันสับวางกันหยิบขึ้นไปอีกอย่างนี้ยุ่มขึ้นมาแล้วก็เอาหนังยางมัดเห็นไหมก็อันมันไล่ๆกันความสูงอ่ะถ้าไม่เท่าเราก็ขยื่นได้ประมาณเห็นไหมกล่องขยับนี่คือใต้เป็นกล่องนะลองไว้สำหรับถ่ายคลิปไม่ได้ใช้โต๊ะมันสูงไปมันไม่ได้นี่ก็จับตรงกลางแม่สับวางตรงนี้จับยุ่มนี้ก็เอาหนังยางมัดประมาณนี้ก่อนเราจะทำแค่นี้ก่อนนะแล้วก็หยิบขึ้นมาดูว่ามันเท่ากันไหมแล้วก็ขยับเอาละจับตรงไหนไว้ตรงกลางให้มันเป็นเกสรอันหนึ่งสมมติว่าตรงนี้ไว้ตรงกลางแล้วก็เอาตัวนี้ล้อมนะตรงนี้ตรงนี้ไว้ตรงกลางข้างก็ล้อมแล้วยาวไปแล้วก็หลบให้มันสั้นหน่อยไหนสั้นแล้วก็ดึงให้มันยืดขึ้นมาหน่อยประมาณนี้ห้ากลีบมาได้5กลีบแล้วก็เอาหนังยางมัดอีกเช่นเคยหนังยางหาสีที่เหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันหลบอยู่ข้างในถ้าเราทํากลีบมันออกมามันก็จะไม่เห็นสีหนังยางเหมือนกันเห็นไหมมัดแบบนี้ดึงครบแล้วนะครบปุ๊บนี่อยู่กลางนะจับกันจับให้มันเท่ากันดูว่าเล็กใหญ่ก็ประมาณนี้ปุ๊บนี่กลางแล้วกลางออกมากลมให้มันกลมเอาละกลางออกมาช่วยกันมากินช่วยกันมากินลื่นกลางออกมาแบงมาจะให้มันกลมเราต้องการมันกลมมันก็ดึงออกมาอาจจะไม่เดะหรอกนะไม่กลมเดะหรอกแต่ว่าเราต้องการมันมันออกลักษณะกลมๆเป็นดอกไม้มีเกสรตรงกลางด้วยนั่นแหละนี่เห็นไหมเป็นหนึ่งดอกจับๆอะไม่ต้องเปะไปทุกอย่างก็ได้อะประมาณนี้ได้แล้วหนึ่งดอกนี่มาของเดิมที่เราให้ดูไว้คนแรกเห็นไหมคะ
จับใหม่เพราะมันก็บี้บี้เพราะเราถือไปถือมามันก็จะบี้อ่ะเป็นไงสองดอกดอกผ้าคามาน่ารักไหมไอ้ตัวไหนไม่เอาแล้วเก็บไปแค่นี้เองน่ารักดีนี่ก็ได้นะคะดอกไม้ทำจากผ้าคามาสวยงามเอาไปจัดเป็นมุมโต๊ะมุมสแตนมุมเสาวางกันไปมุมเขาเรียกอะไรอะที่กลางเต็นท์อะที่เต็นท์ได้หมดนะคะลองดูนะยังไงก็ขอบคุณมากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกิ้งๆเป็นกำลังใจด้วยนะคะผลงานใหม่ออกทุกวันค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ